สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิร์ฟ700กันต่อนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมแล้วชมคลิปผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์โปเกสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อันนี้นะครับนี่คือการออนครั้งแรกของผมเลยนะครับทั้งวันไม่ได้เล่นเลยนะครับออนกลางวันนะฮะเหมือนเดิมผมจะชอบออนประมาณเที่ยงแหละนะฮะโอเคกิจพลังกายน่าจะวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้หมดเลยเท่าที่ได้แล้วกันตรงนี้ตอนนี้พลังก็3ล้านกว่าแล้วนะฮะผมก็ขึ้นหลัก3ล้านละตอนนี้เพชรมีอยู่15,000นะฮะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ใช้เนาะในส่วนของถุงรางวัลครับนี่ครับก็เขาเรียกว่าตัวปั๊มแซดนะมาแล้วนะผมบอกก่อนเลยว่าได้เวลาพลังขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็มีอยู่กระบาด 5,000 นะครับที่น่าสนใจนะมีประมาณนี้เหรียญแฟดไม่มีอ่ะดูทรงแล้วเหมือนผมจะไม่ได้เปลี่ยนมิวทูมาสเตอร์แน่ๆเลยภายในอาทิตย์นี้นะคิดว่าไม่น่าจะทันเนาะเล่นอะไรวะต่อสู้จังหวะข้ามเซิร์ฟก็ได้วันละ10เหรียญเองไม่น่าจะทันอ่ะนะครับเสียดายเหมือนกันพอไหมตรงเนี้ย3เม็ดได้แค่นี้เองนะไม่พอนะโอเคไม่เป็นไรครับไม่พอก็คือไม่พอนะครับผมซีเรียสครับช่างมันอ่ะไปครับรับของก่อนแป๊บนึงนะกลางวันรับของกลางวันรับของให้เรียบร้อยนะครับปลดไปครับต่อมานะครับเดี๋ยวทำอะไรดีวะเนี่ยเศษชิปก็เคลียร์ไปแล้วนะวันผมเคลียร์ไปแล้วเศษชิปใช่ไหมกัดหลอดใต้ดินใต้ดินได้มา100กว่านะครับเดี๋ยวเราทำการอัปเกรดในส่วนของอีเบทัลกันหน่อยนึงลืมอัพเลยนะฮะลืมเฉยเลยก็เรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนผมพยายามกดอีเควสทั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ออกเดินป่าเนี่ยนี่ครับสู้ไปเลยใช้พลังกายไปนะครับเดี๋ยวก็ได้พวกบัตรจับถ้าตักถ้าตามลูปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบัตรจับมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนแล้วนะก็กิจกรรมนี้เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกกันนะครับแลกของได้ลืมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ไปขนส่งกันแป๊บหนึ่งนะขนส่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วทำไมผมส่งขนส่งแค่อันเดียววะอ๋อผมไปส่งขนส่งอยู่2รอบครับรอบแรกก็คือ4ครั้งนะผมได้5ครั้งแล้วนะครับขนส่งเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะมันส่งรอบแรกได้4ก่อนเห็นปะแล้วก็ต้องรอแค่4ครั้งเองตรงนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับไม่มีอะไรนะในส่วนของภารกิจอื่นๆล่ะนะครับวันนี้ยังพอมีเวลาลุยภารกิจอื่นๆบ้างฐานปฏิบัติการก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะลืมซะก่อนฐานปฏิบัติการคันโตนะครับผมรับรางวัลกันไปหน่อยนึงอันนี้เป็นด่านแบบอันที่2นะด่านจูเนียร์นะผมผ่านมาแล้วต่อไปก็สุดยอดเทรนเนอร์นะส่วนขั้นเทพยังไม่ต้องคิดเลยนะฮะก็เดี๋ยวจัดตัวกันแป๊บนึงนะครับผมตรงนี้ประมาณนี้นะก็ไปเลยก็ล้าน6ออโต้ได้อยู่นะออโต้ไปเลยคือมันได้ของน้อยก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไรหรอกนะฮะตรงนี้นี่ไปด่านที่1ครับจัดมาเริ่มที่ล้าน7ออโต้ไปเลยนะครับมันเสียเวลานะครับขี้เกียจเล่นเองนะฮะแต่ถ้าเล่นเองก็น่าจะผ่านหลายด่านอยู่ออโต้ไปก่อนละกันนะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้เนาะเนี่ยมันเหลือเวลาแค่9ชั่วโมงเองนะครับมันก็จะหมดเวลาละเดี๋ยวเอาของไปซื้อไอเทมนะครับอัพอะไรวะลืมแล้วอัพอะไรวะอัพสนามรบอัพยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะฮะคือถ้าเกิดคุณดูป้ายดีใหม่เนี่ยคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเล่นของโหมดต่างๆเล็กน้อยแล้วก็การอัพพลังนะครับที่ผมจะทำให้ดูทุกวันนะครับผมแต่ถ้าใครไม่สะดวกดูก็ไปดูคลิปแยกได้ผมทำไว้แล้วนะครับพวกการเล่นฐานปฏิบัติการคันโตการอัพเกรดสนามรบอะไรเงี้ยก็ไปดูได้นะครับโอเคก็อยู่ในเพลย์ลิสต์นะโปเกสก้ามีประมาณ1,000คลิปนะก็ไปดูเอาแล้วกันนะฮะเยอะจัด
จริงเราก็เลือกดูได้นะครับผมพูดถึงก็ปั้น ID ใหม่มันก็มีแค่ประมาณ 2-300 กว่าคลิปเนาะรีวิวโปเกมอนอีกประมาณ100คลิปอีกประมาณ200คลิปก็จะเป็นกิจกรรมถ้าเนื้อหาจริงๆก็ประมาณ400กว่าคลิปนะเนื้อหาเกี่ยวกับเกมนี้พวกการสอนต่างๆลองดูนะครับหาดูในนั้นมีทุกอย่างผมทำไม่หมดแล้วนะครับแต่คอนเทนต์ไหนเนี่ยอยากจะให้ทำซ้ำอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมดูโปรก่อนแล้วกันถ้าเกิดร้องขอกันเยอะๆอาจจะทำซ้ำปี2023ให้นะอะไรเงี้ยหรือจะพิมพ์มาใต้คลิปก็ได้ผมจะเอาเข้าลิสต์พิจารณาให้นะครับแล้วก็ดูคิวดูอะไรให้แล้วกันก็บางอันอาจจะทำแล้วก็จริงแต่ว่ามันเก่าแล้วไง2020 2021เงี้ยอาจจะมีการอัปเดตแล้วไม่ได้อัปเดตก็ได้แต่แน่นอนครับวิดปี2023มันอาจจะมีวิธีที่มากขึ้นนะเงี้ยอาจจะไม่มีคลิปแนะนำนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำเพิ่มเติมมันที่หลังได้เนาะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่ต้องดูจากสำรวจก่อนนะครับว่าน้องๆอยากดูเรื่องอะไรกันโอเคเรียบร้อยครับตายกันหมดก็ได้มาถึง30นะฮะก็ได้ของมาอยู่นะแล้วก็ซื้อของเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อพวกนี้ไว้นะซื้อไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างนะแต่ผมจะซื้อพวก200พวก100เนี่ยผมจะไม่เล่นเลยมันให้สแตทกากมากบอกแค่นี้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยอัพกันตอนหลังนะครับผมแค่เข้าเล่นเฉยๆนะฮะตรงนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ขนส่งแล้วอะไรแล้วหมดแล้วใช่ไหมฮะก็คงต้องเล่นทีมข้ามเซิร์ฟเลยนะเพราะมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะฮะตรงนี้รับพลังกายให้หน่อยอ๋อใช่เข้ายูเนี่ยนเลยทีเดียวดึงเกมนิดนึงนะฮะปกติมาปุ๊บเนี่ยจะเข้านั่นก่อนเลยแต่ว่าเรายังไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้คือไม่ต้องรีบขนาดนั้นไงอันนี้วันหยุดด้วยไงสบายๆอันนี้เดี๋ยวอัพบนซ้ายใช่ไหมโอเคโอ้ก็ได้มาหน่อยนึงนะดูดิ 3-1 กว่าๆเยอะนะผมบอกก่อนเลยว่าได้เยอะนะครับ EP ที่แล้วนี่อัพ EP เดียวเลยได้มาแสนกว่านะฮะ EP นี้ก็มีโอกาสได้เป็นแสนนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเพราะว่ากิจกรรมเอ้ยเอาเวรกรรมซื้อไปซะหมดเลยตังหายเลยซื้อเยอะจัดปกติผมจะซื้อแค่หนึ่งเวรกรรมซื้อไปแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรช่างมันหาใหม่ได้ครับบ้านเลี้ยงยูเนียนรู้สึกว่าบ้านเลี้ยงยูเนียนนี่ยังไม่มีโปเกมอนเลยเนี่ยโอเคไม่มีไข่เลย เฮ้ยรับของก็ดีลืมนะฮะเล็กๆน้อยๆนะนี่แค่นี้แหละแล้วก็สุดยอดเทคโนโลยีทีมเนี่ยนะฮะอัพได้ไหมอ่ะอัพไม่ได้เลยนะฮะบอสยูเนียนตรงไหนวะก็ยังไม่มีอะไรแรกนะครับ 5,000 เดี๋ยวขอดูรูปปั้นหน่อยเนาะรูปปั้นนอกเหนือจากยิมนี้มียิมนี้เปิดได้ไหมเอ้ยเปิดได้มีก็เปิดได้ผมขออนุญาตนะขอสักหน่อยนึงแล้วกันผมจะเปิดให้ครบเลยนะครับแล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วกันเนาะวางรูปปั้นครับเนี่ยแค่วางคุณก็ได้แล้วนะอันนี้ทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับใครดูคลิปนี้เนี่ยจะได้ดูวิธีการเล่นหลายๆอย่างวางไปเลยนะไม่ต้องสนใจอันนี้มันจะเริ่มใช้ไอหัวกะโหลกตัวนี้ครับเขาเรียกว่าหินลึกลับนะฮะกับโคลนลึกลับอันนี้จะฟรีตลอดครับโกแซนผมเปิดรูปปั้นที่4เลยแล้วกันคือเปิดไปก่อนนะครับอุ้ยมีทีโอ้โหพิมพิษวางไปก่อนแล้วกันทีมที่5ครับเอ้ยอะไรเขาเรียกทีม5รูปปั้นที่5ครับได้ดินมานะครับขึ้นมาประมาณ 1,000 รูปปั้นละ 1,000 ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเสียเยอะหน่อยนะครับต้องไปซื้อโคลนนะก็อย่าไปซื้อโคลนลึกลับหน่อยนึงนะฮะโคลนเนี่ยมันหาซื้อได้ครับตรงนี้อยู่ตรงบอสจูเนียร์นะครับมันจะใช้แต้มซื้อนะนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมซื้อไป1อันแล้วก็ไปซื้อที่ร้านค้าอีกสักอันนึงนะครับร้านค้าเนี่ยมันก็มีขายอยู่ป่ะ100แต้มเอ๊ะมันคุ้มกว่าป่าววะมันก็พอๆกันว่าแพงกว่าด้วยนะถ้าซื้อจากตัวนั้นจะถูกกว่าได้ไม่ได้ซื้อไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับแก้อันสุดท้ายเนาะนี่ไม่ถึงเหรอเดี๋ยวก่อนนะเอ้าผมซื้อผิดโอ้ไม่ต้องซื้อหัวกะโหลกเวรกรรมซื้อนี่เฉยเลยโอเคซื้อหัวกะโหลกไม่เป็นไรหัวกะโหลกมีอยู่นี่ไงโอ้เหลือ 4,900 เลยนะว่าจะเก็บให้รีบเก็บไปครบหมื่นนะไม่เป็นไรช่างมันยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีแต่ว่าใช้เร็วไปหน่อยอย่าซื้อตรงนี้โอ้ขายอีก1เหรอโอ้อะไรวะเนี่ยไม่รอบคอบเลยไหนก่อนว่าตัวเองครับไม่รอบคอบผมซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันใช้เยอะครับในส่วนของลูกปั้นอันสุดท้ายนะ
เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆไม่เกิน5นาทีในการเล่นรูปปั้นนะถ้าเกิดใครหาคลิปเล่นยูเนียนไม่เจอผมทำไว้แล้วนะฮะจัดมาอีกสักหนึ่งอันเนี่ยครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่ผมทำให้ดูก็คือเราก็ทำการวางรูปปั้นให้หมดอ่ะรูปปั้นแต่ละอันทำอะไรได้บ้างครับรูปปั้นแต่ละอันเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือรูปปั้นเลือดรูปปั้นโจมตีกายภาพนะครับรูปปั้นโจมตีเวทรูปปั้นพลังป้องกันกายภาพป้องกันเวทแล้วก็สปีดถูกไหมฮะสปีดเราใช้ของเยอะในรูปปั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีท่าต่างๆถูกไหมฮะมันจะมีท่าต่างๆนะครับอย่างช่องที่หนึ่งเนี่ยมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับเห็นช่องที่เป็นบวกป่ะมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับเปิดหมดเลยนะฮะเปิดครบทุกอันนะครับก็คือเราสามารถที่จะยัดสัตว์พิกเซลเข้าไปได้นะเพิ่มพลังอีกระดับนึงคราวนี้เนี่ยวิธีทำรูปปั้นเนี่ยก็คือให้เราดูแล้วกันว่าพลังธาตุไหนที่เราใช้งานอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงธาตุเราก็กดแก้ไขแล้วก็รีรูปปั้นใหม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องใช้ของเนาะแล้วก็สามารถอัปเกรดเลื่อนขั้นได้การเลื่อนขั้นคืออะไรการเลื่อนขั้นก็ใช้หินลึกลับกับโคลนลึกลับเนี่ยในการเปิดช่องเพิ่มนะครับสูงสุดคือ5ช่องนั่นเองคุณก็เอาสัตว์พิกเซลมาใส่อย่างเงี้ยผมก็ดูสัตว์พิกเซลอย่างเงี้ยสัตว์พิกเซลก็เนี่ยเราก็เอาพวกขนมมาทำแปรรูปอย่างงี้นะครับแล้วก็กดทำเนี่ยมันจะได้สัตว์พิกเซลมานะครับซึ่งสัตว์พิกเซลก็สามารถที่จะเอามายัดใส่รูปปั้นได้นะครับถ้าเกิดว่ารูปปั้นไหนใส่ได้เนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายบวกให้เราใส่อย่างงี้คือยังไม่มีนะครับผมก็ต้องรอนี่คือมันไม่มีเนาะโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเราใส่เนี่ยก็ได้พลังเพิ่มเนาะแล้วก็สามารถตีบวกใส่พิกเซลได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้พลังหมู่มาอยู่ระดับนึงเนาะโอเคประมาณนี้คร่าวๆประมาณ 2-3 นาทีอธิบายแค่นี้พอนะฮะที่เหลือก็ไปปรับใช้กันแล้วกันเนาะพลังขึ้นมาประมาณ 10,000 กว่าๆก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยผมบอกให้เล่นประมาณนี้โอเคเราไปเล่นทีมข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับหลังจากที่เสียเวลามาสักพักนึงละโอเคก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะเล่นไม่ยากหรอกนะครับตรงนี้โอเคเราไปกันเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่รูปปั้นผมจะไม่ค่อยทำคลิปให้ดูหรอกให้เล่นให้ดูเพราะมันต้องใช้เวลากว่าเราจะรีรูปปั้นเจอท่าที่เราใช้นะสมมติคุณเล่นท่าพลังจิตคุณก็ต้องหาพลังจิตสมมติคุณเล่นท่าพลังจิตพิษพืชอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหาพลังจิตพิษพืชให้ครบช่องแล้วคุณก็ใส่สัตว์พิกเซลได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายละยิงเรียบร้อยสบายสบายนะได้ถุงทองมาแหละ8ป่ะโอ้โหลืมเลยว่ะด่านที่2นะครับผมวันนี้ครับผมบอกกันเลยว่าพลังขึ้นเยอะแน่ๆนะครับเผลอๆนี่มีแตะ3ล้าน3ได้นะเอาดีครับมาแล้วครับเพิร์น FC 700ครับผมมาแล้วนะเซิร์ฟแรก626เล่นชื่อโปเกมอน1นะฮะเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟ700ชื่อเพิร์น FC 700เป็นเลยนะฮะเอาละครับเวสสุดท้ายครับส่วนเซิร์ฟ731เนี่ยนะฮะก็เล่นเป็นชื่อว่าเพิร์นซ่านะก็คือซ่าทาเล่นก็เล่นตัวที่ชาวบ้านเขาไม่เล่นมีน้องคนนึงบอกว่าพี่ครับไม่ต้องเอาโฮก็ได้เล่นลิงไฟจัดให้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูลิงไฟนะก็จะลองเล่นตัวที่ชาวบ้านเขาไม่เล่นกันแต่ว่าประเด็นคือลิงไฟมันไม่มีมาสเตอร์ไงนะฮะมันก็เลยไม่สุดแค่นี้เองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองตรงข้ามกับน้องๆนะถามเอามาเล่นให้ดูได้ไหมให้เล่นให้ดูได้นะครับแต่มันไม่สุดแค่นี้เองอย่างหัวไฟเขามีมาสเตอร์ใช่ไหมการ์ดอนก็มีโฮโอก็มีไงผมก็เลยอยากจะปั้นให้มันสุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนถ้าเล่นทั่วไปก็แลกได้มันแค่1,600ชิปเองนะครับลิงไฟไม่ใช่ปัญหาอยู่ละตอนนี้เศษก็มีอยู่7-800อยู่ว่าจะเอาเศษไปแลกลูนาร่าก่อนนะฮะทำทีมผีโอเคครับไว้สุดท้ายนะแช่แข็งไปเลยน้องจูดปักเขาให้เหลือทัพโพฟินี่แค่1ตัวนะครับโอ้ไม่ตายอะไรเนี่ยประเด็นคือจะตายก็ไม่ตายนะโอเคผ่านด่านได้ถุงทองมาอีก8นะครับผมด่านนี้นะครับต่อเลยนะด่านนี้มีเหรียญแฟตดรอปด้วยนะครับขอเถอะผมอยากได้เหรียญแฟตเหลือเกินอยากจะทำมิวทูเกราะมาสเตอร์แล้วนะครับตัวที่2ของเรานะแล้วเราก็จะไปพอยต์ลิซาดอนนะครับมาสเตอร์เพื่อไปเล่นอัดสำรวจเพื่อจะเปิดอีก1ช่องให้เราอัพดาวปรารถนาต่อนี่คือแผนของผมนะแต่ว่าจะทำได้ตอนไหนไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับของด้วยสายฟรีมันมีการจำกัดที่ของเราไงนะฮะแน่นอนครับ Pay to Win นะฮะเติมก่อนเก่งก่อนชนะก่อนถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องธรรมดาของทุกเกมอยู่แล้วนะครับไม่มีสายฟรีที่ไหนจะสามารถเอาชนะ Pay to Win ได้นะฮะสายเปสายเติมเขาก็ต้องเก่งกว่าแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเล่นสายฟรีมาตลอดแล้วเรา
ติมน้อยนะครับเป็นสายเติมน้อยก็จะเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งไประดับ2 3 4ก็ว่าไปอีกทีนึงครับไม่ได้เหรียญแฟดเลยเซ็งว่ะนะครับผมโอเคด่านถัดไปกันเลยนะครับก็ใกล้จะหมดละจริงๆทีมข้ามเสือมาเล่นแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าด่านมันน้อยนะฮะวันนั้นเมื่อวานก็ลองเล่นด่านมิลาดกับไดมอนด์โหสู้ไม่ได้นะก็ต้องยอมถอยออกมานะครับไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ด่านพวกนี้มันสู้ได้อยู่ละนะครับต่อครับเซิร์ฟ700ของเรานะฮะกำลังไปได้สวยเลยเซิร์ฟ700ก็เข้าสู่กลางๆเกมแล้วนะครับพลัง 3-4 ล้านอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าดำเนิน ID มาก็ดีอยู่นะโชคดีนะเป็น ID ทำกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรม ID เป็นผู้เล่นเก่านะฮะก็ได้รับของหนังทรงหนังสือแต้มเติมมาหมุนวงล้อที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้ของมาพอสมควรนะถึงจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับระหว่างการทำกิจกรรมโอเคครับเว็บสุดท้ายนะครับผมก็เป็นด่านสุดท้ายด้วยวันนี้ลงแค่นี้พอนะที่เหลือเดี๋ยวผมไปทำภารกิจอย่างอื่นกันต่อนะคลิปนี้จะยาวหน่อยนึงนะฮะอาจจะมีความยาวเกือบ40นาทีเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเล่นยูเนียนเพิ่มเติมขึ้นมาหลายนาทีอยู่เหมือนกันก็อยากจะให้น้องๆรู้วิธีการตั้งรูปปั้นนะครับแล้วก็การอัปเกรดคร่าวๆนะฮะอยากดูคลิปละเอียดก็สามารถไปดูคลิปในวิธีการเล่นระบบต่างๆในยูเนียนได้นะครับอยู่ในช่องเลยนะฮะทำไว้2ครั้งมั้งปีละ1คลิปอ่ะเคยทำไว้อยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบอีกของปีนี้ก็เดี๋ยวผมทำซ้ำให้ก็ได้นะครับอาจจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาจากเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เม้นมาเลยใต้คลิปครับเยอะๆนะครับตอบได้ไม่ต้องห่วงทยอยตอบให้โอเคเรียบร้อยดีนะฮะก็เล่นไปหลายระบบหลายโหมดอยู่นะฮะโอเคถัดไปเลยแล้วกันก็เหมือนเดิมแหละนะครับมันยังเล่นไม่ได้นะจะลองดูไหมล่ะผมขออนุญาตนะครับบัตรไหนก็ไม่รู้นะทีมที่แนะนำนะครับทีมไฟก็ได้ไม่ใช่เราเล่นทีมมืดใช่ไหมจริงๆมันก็ทีมผสมลองดูตัวนี้ก่อนผมจะลองเล่นดูนะสักตาหนึ่งไม่รู้ว่าสวรรค์จะเข้าข้างเราหรือเปล่าพลังเราแม่งน้อยไง3ล้านอ่ะคิดดูด้วยกันยังเล่นถ้ามันตราไม่ผ่านเลยนะครับเพราะผมเคยเล่นให้ดู EP นึงอ่ะโดนตบยับเลยนะครับโหดจัดบอกแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าวันนี้มันจะโดนเราตบเอ้ยเราจะโดนเขาตบอีกหรือเปล่านะฮะก็จะพยายามแล้วกันนะฮะโหดูดิโดนทีแบบว่าแทบตายอ่ะโอ้โหโหดเกินนะฮะเห็นปะผมบอกแล้วดูดิพลังแม่งตีไม่เข้าเลยอ่ะโหดเกินนะครับผมบอกก่อนเลยโอ้โหยูโนวาผมโดนแบบเป็นชุดอ่ะดูดิโหดเกินโอ้โหอันติประเด็นคืออันติแม่งยังไม่ตายเลยโอเคลองดูนะขอให้ผ่านสักชั้นหนึ่งก็ได้จะได้มี achievement หน่อยโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะผมบอกเลยว่าของจริงว่ะนี่แค่ด่าน2อ่ะยังทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะนะครับเอามาตบดีรู้สึกว่าสกิลของมิวทูเกราะนี่จะเข้าเนื้ออยู่นะแต่ยูโนวาเนี่ยตีช้านะครับอ่ะลองดูครับโอเคเฮ้ยโหเกือบตายเอาละครับเว็บสุดท้ายนะครับเราจะเสียเวลาก็ตรงที่เขาเร็วกว่าเราเนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวผมใช้เพิ่มพลังก่อนฟึบเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้สกิลต่อเลยโอเคพอได้อยู่อ่ะพุทเทล่าไป1นะเฮ้ยมีโอกาสว่ะโอเคผ่านไปอันนี้คือระดับที่1นะฮะได้ไอเทมมาละบางส่วนถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็น่าจะกวาดล้างด่านตรงนี้ได้นะครับก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้ลืมไม่ได้จำชื่อได้ว่าใช้บัตรอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจำไม่ได้เดี๋ยวผมไปเปิดคลิปดูแล้วกันว่าผมใช้บัตรอะไรไปอ่ะวันนี้นะครับเล่นทุกโหมดด้วยนะครับอัพพลังด้วยอ่ะ EP นี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับยากเว้ยหูยตีไม่เข้าเลยครับพี่แค่ด่านแรกอะเนี่ยเล่นผมซะแล้วรับน้องกันแล้วครับอุ้ยโดนแล้วครับเรียบร้อยนะรอดไหมวะเนี่ยอุ้ยโดนตีโอ้โหเกือบตายครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยเรียบร้อยไปเลยครับลูกพี่ฟลาดเขาให้ครับวุดโอ้โหชีวิตหนอ
อะไรกันนี่โอ้โหดูครับอะไรกันครับผมโดนแล้วเลือดเต็มอีกไอ้บ้าเอ้ยยิงตีไม่ค่อยเข้าอยู่เอามาโอเคด้านถัดไปครับยังไม่ใช้นะโอ้โหมีจารุด้าด้วยครับอ่ะคิดคนคิดว่าไหวไหมผมว่าไหวนะมาขนาดนี้แล้วนะครับไม่ไหวก็ไม่ถอยอ่ะยังไงก็ไม่ถอยแน่นอนเฮ้ยทำไมผมไม่ตีอีเวทอลก่อนวะเวรกรรมทันไหมเนี่ยเอาโอเคได้อีเวทอลตีอีเวทอลก่อนเลยเฮ้ยจะตายแล้วโอเคเปิดโล่ทีนึงมันไม่ใช่โล่นี่หว่าเราไม่ได้ใส่โล่ไว้งานเข้าอีกแล้วครับผมมีงานเข้าตลอดโอเคเว็บสุดท้ายนะครับต้องเคลียร์สแตนดาร์ดก่อนป่าววะโอ้แล้วแม่งให้ตีนูเมกอนก่อนด้วยแล้วแม่งก็โทษถึกเลยนูเมกอนจัดก่อนเลยครับเอ้ยโอ้โหตีไม่จบโองานแล้วโอเคได้อยู่ครับเอ้ยสแตนดาร์ดล่วงไปแล้วครับโอ้โอเคมีคิวโดนแล้วครับทิ้งบอมครับโอ้จบเลยเรียบร้อยไม่ผ่านนะโอ้โหนิดเดียวเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ให้ดูนะให้ดูคร่าวๆแต่ถือว่าลงเล่นไปแล้วนะครับอ่ะท้าทายเมนเลอร์โอ้ยังไม่ได้เล่นเหรอเนี่ยเอ้ยเล่นได้นี่หว่าแล้วก็มีคิวเลมลืมเฉยเลยอ่ะมาผมบอกแล้วคลิปนี้จะยาวหน่อยแต่มันสนุกดีนะเพลินๆนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามหาเวลานะครับอยากจะสตรีมไลฟ์เหมือนกันเนาะแต่ไม่ว่างเลยอะนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ไม่พร้อมด้วยเดี๋ยวก่อนต้องหาอุปกรณ์ก่อนเนาะมันมีหลายปัจจัยครับผมผมต้องหาวิธีเทสเสียงเทสอะไรด้วยนะหลายๆอย่างเลยอะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะนี่เข้าไปเล่นเก็บด่าไปก่อนนะวันนี้ก็ ID นี้กำลังเข้มข้นเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะชนะอยู่สบายๆนะอันเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็อุ้ยแบตจะหมดอีกแล้วโอเคสำรวจนี้ก็คงจะต้องข้ามไปอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าสู้ไม่ได้ได้สีทองมาเลยนะโอเค155คะแนนแล้วครับแต้มทะลักไป 1,300 แล้วนะก็จะมีเหมืองแร่ครับปลูกเบอร์รี่กันหน่อยนึงนะฮะตามโปเกมอนไปนะฮะโอเคโอเคครับเรียบร้อยจ้ะเป็นไรครับเรียบร้อยแต้มพุ่งกระฉูดเลยบอกกันเลยตอนนี้อ่ะมาจัดมานะครับผมแจมโอเคเรียบร้อยครับโอเคหลับของเลยครับตรงนี้ถัดไปครับก็จริงๆก็เหลือแต่เหมืองแร่นะต้องไปเลยโอ้พลังตั้ง5ล้านนะอ่ะลองดูทีมที่เขาใช้ก่อนแล้วกันโอ้โหเรียกว่าเปิดหัวแต่หัววันโอ้สู้ไม่ได้แน่นอนเฮ้ยสู้ได้เฉยเลยอ่ะโอ้โหโอ้อย่างนี้ชนะเลยครับนึกว่าจะแพ้แล้วนะตอนแรกแต่ครับผมโอเคมีหลาดไม่หลอกกันแน่นอนตอนนี้เพชรก็จะประมาณ 15,000 แล้วนะครับโอเคดีฮะโอ้โหลูเกียเก็บเรียบแน่นอนเลยอ้าวล่วงไปดีลูเกียยังจำเสมอนะฮะมาลองดูครับพาวิกฤตไวรัสมรณะคนละเรื่องอ่ะนะอยากเล่นเกมแนวยิงซอมบี้นะถ้าใครเคยติดตามช่องของผมเนี่ยก่อนอันนี้ผมแคสเกม
Resident Evil อยู่นะแต่ว่าลบทิ้งไปนะฮะระบบ YouTube เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาจับไม่เมื่อปีที่แล้วดิเมื่อกลางๆเดือนปีแล้วถ้าใครติดตามช่องผมว่าช่องผมโดนแบนไป14วันครับเขาบอกว่าผมทำผิดกฎสักอย่างนึงโคตรเซ็งไงงดผิดตรงไหนวะในเมื่อช่องอื่นเขาก็ทำกันก็เลยงงไงหรือว่าช่องเรามันโนเนมตอนนั้นก็เลยต้องจำเป็นต้องลบคลิปทิ้งไปเยอะมากเลยเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยลบไปหมดเลยนะครับผมเออใช่ผมสร้างช่องใหม่ไว้นะก็ฝากติดตามช่องใหม่กันด้วยแล้วกันนะฮะช่องอีกช่องนึงคือทำสำรองไว้ช่องนึงเป็นช่องเกมฟุตบอลนะถ้าเกิดใครชอบเกมก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่สำหรับช่องนี้ครับเป็นช่องหลักของเราเลยเพลินโซนนะครับทำเกมมือถือทั้งหมดเลยนะฮะการ์ตูนอนิเมะอะไรเงี้ยทำทุกอย่างแนะนำเกมมือถือเงี้ยหลักๆนะฮะบอกว่าเกมมือถือมันก็เข้าถึงง่ายดีนะครับน้องๆหนูๆ นะครับก็สามารถที่จะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์กันหมดแล้วอ่ะนะฮะก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับสเปคก็ตั้งแต่กากๆยันแรงๆก็เล่นได้หมดแหละนะฮะโอเคสู้คนสุดท้ายนะปกติผมจะตัดนะแต่ผมไม่ตัดผมว่าพูดไปเรื่อยนะฮะตัวนี้อ่ะโอเคก็ถ้ามองจากพลังนี่คือพลังตอนแรกเปิดมานี่แพ้มานี่แบบโอ้โหงิดเลยนะครับโอเควันนี้เราเปิดPK เหมืองแร่ได้หมดทุกด่านเลยนะครับโอ้โหเดือนหนึ่งจะเปิดได้กี่ครั้งวะเนี่ยโอเคครับก็เปิดตรงนี้ด้วยนะนี่คะแนนมันถึงนะครับตรงนี้แจ่มนะครับผมเรียบร้อยนะฮะมีอะไรที่ยังไม่ได้เล่นอีกนะฮะผมว่าผมเล่นเยอะนะวันนี้สิ่งที่ยังไม่ได้เล่นก็คือต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะฮะก็อย่ารีบไปก่อนเอาพลัง4ล้านไหวไหมโอ้4ล้านไม่ไหวอ่ะไม่มีที่มันนี่กว่านี้หรอดิผมต้องมานั่งรี30เพชรบ้าบอโอ้โหดีแต่ละทีมแม่งก็โหดเกินอ่ะ28 27 35โหดเกินอีกแล้วว่าโอ้โห50เพชรแล้วสู้ๆแม่งไปเถอะนะครับสู้ไปก่อนต้องเล่นให้ครบ10ครั้งด้วยดีโหประเด็นจะมีโอกาสได้ประมาณ10เหรียญใช่ไหมก็ต้องทำนะครับมันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไงพอมันไม่ได้มันก็จะเศร้ากันนะครับเราไม่มีกิจกรรมขายเหรียญแฟตเลยนะเนี่ยถ้ามีผมจะซื้อเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการทำมาสเตอร์แล้วเฮ้ยชนะเฉยเลยเหรอเรามาลุ้นแต่สุดท้ายดีกว่าเผื่อชนะโอ้โหมีโอกาสชนะด้วยเหรอโอ้โหชนะเฉยเลยครับ2ต่อ1นึกว่าแพ้ซะแล้วโอเคนะครับก็ได้มาประมาณ100กว่าคะแนนนะเมื่อกี้เป้าหมายถัดไปคือ 10,000 ผมต้องได้ประมาณอีก 1,500 เนี่ยโอ้โห9 4 36เอ้ยก็พอได้อยู่นะลองดูไหมรอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้มันขายแค่450กว่านะครับถึงจะได้ 1,200 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยากอยู่นะครับถ้าเกิดผมมองนะยากยากในการที่เราจะผ่านนะมันไม่ได้ผ่านง่ายแน่นอนนะครับตรงนี้ก็สู้ๆไปนะครับไม่เป็นไรก็ได้แค่10เหรียญเองจริงๆก็เกือบ15ละขาดไปแค่100กว่าคะแนนเองยากอยู่นะครับจะสู้แล้วได้400คะแนนเนี่ยมันต้องสู้กรอบบนนะกรอบร่างเนี่ยมันไม่ไหวนะฮะคะแนนมันลดหย่อนกันลงมานะแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้10เหรียญ นะก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับตามเป้าของเราแหละนะครับเรากะว่าแล้ว10เหรียญเนาะเอาชนะด้วยครับเย้ ยอดทีมท้ายก็มีโอกาสชนะเนี่ยมาลองดูครับไอ้ยูโนวาด้วยนะมีเหมือนกันโอ้แพ้ครับผม3ล้านชนะ3ล้าน5แล้วกันได้100คะแนนโอเคแต้มได้แค่นี้ครับเกือบ 11,000 นะก็รับไปเลย10เหรียญ นะครับผมสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับก็กลางคืนเนี่ยค่อยไปเล่นพวกลงนั่นกันแล้วกันเนาะลงหอคอยก็โอ้โหนี้ผมกวาดคะแนนไปเกือบ 1,500 นะไอ้สัปดาห์นี้นะครับกัดไปครับตัวสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับหมดแล้วล่ะถือว่าโอเคนะอ
โอเคลองสักหน่อยหนึ่งนะจัดสักตั้งหนึ่งนะครับพลังตอนนี้ก็ประมาณ313 314นะก็ถือว่าได้มาอยู่นะครับมาลองดูครับ OYKB ไม่ใช่นี่เป็น OK อะไรสักอย่างเสียรักอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเยี่ยมแจ่มมากโอเคครับจบเป็น1ก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้ผ่านฉลุยครับผมพี่น้องกดไปเลยยาวๆสู้ใครดีวะเนี่ยโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะลองดูครับโหดๆกันทั้งนั้นนะครับก็สำหรับเซิร์ฟนี้นี่วันนี้เล่นละเอียดมากนะครับผมบอกกันเลยว่าละเอียดมากโหเกือบแล้วนะครับผมว่าผมไปซะแล้วนะวันนี้เซิร์ฟนี้เล่นละเอียดมากนะครับผมเล่นค่อนข้างเยอะนะหลายๆอย่างพอดีว่าเวลามันเยอะด้วยตรงนี้เล่นแบบไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย30กว่านะ30นาทีได้มั้งเนี่ยก็อย่างผมบอกวันนึงผมจะเล่น ID ได้ประมาณ40ถึง45นาทีไม่มีทางเกิน1ชั่วโมงต่อ ID นะผมเล่นนะอ่ะมา ID นี้ก็เช่นกันนะจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จนี่ก็เหลืออัพพลังแล้วก็ไม่มีแล้วนะอัพพลังก็จบแล้วล่ะเออก็เล่นมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับแทบไปทุกอย่างนะพลังก็อัพมาแล้วระดับหนึ่งนะครับเอ้ยผมไม่ได้ตีโฮโอก่อนเวทกรรมอ๋อเปิดบัฟแล้วอะมีโอกาสยูโรงได้เลยนะโอเคโชคดีแม่งติดแช่แข็งลงไปหนึ่งครับอืมแจ่มรอดครับผมอะไรเอ่ยรอดตายไปครับต่อเนื่องเลยนะฮะ54ก็ยังไปได้นะอ่ะ55ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้นประมาณเท่านี้แหละนะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะมาดูกันเลยครับอะไรเบนิมารุนะฮะสวัสดีครับโอ้โดนชาก่อนเลยอันดับแรกแต่ทำค่าไม่ได้หรอกนะฮะมาชงมาชาอะไรแถวนี้นะฮะยูโนวาครับจัดไปอีก1ดอกครับปลายหมู่ครับผมเรียบร้อยไปเลยนะครับนาริตมิลาดนะครับไอเดียนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมก็ลองเล่นกันมาฮีอะไรวะเนี่ยโหดเกินเบอร์ครับนี่ผมสู้ตัวท้ายเลยอยากจะจบๆไวๆเอามานะครับสู้สุดใจโดนแน่นอนมาบางทีผมก็พูดเสียงดังตกใจกันหมดคิดจะดังก็ดังคิดจะเบาก็เบาใช่ไหมโอเคไฮไฟเดอร์อ่ะจบไปนะแค่นี้เองเหรอตาของฉันบ้างละโอเคครับจบเกมเรียบร้อยถ้าไม่ใช่พวกมิวทูกรอไม่ใช่พวกยูโนวานี่ก็สู้ง่ายอยู่นะโอเคต่อไปครับชั้นที่ไหนเนี่ยวันนั้นเล่นถึงชั้น59นะแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ครับนี่โอเคเรามาลองกันเลยครับชั้น59วันนี้เราจะทะลุ60ได้ไหมนะฮะโอ้โหด่านนี้ไม่มียูโนวาครับได้หมดอ่ะผมพยายามเลี่ยงนะจริงๆมันก็ชนะทางแพ้ทางกันเองแหละแต่ว่ายังไม่อยากเสี่ยงครับอยากจะไปด่านไกลๆก่อนนะเอ้ยลูกเกียโอเคสบายอยู่นะตึบลูกเกียก่อนเลยโอเคสวยอ่ะยังไงวันนี้ผ่านแน่นอนครับวันนี้ผมได้ไปเล่นด่าน61แล้วครับสถิติใหม่อีกแล้วนะโอ้โหรู้สึกว่า ID นี้นะครับมีอะไรดีๆตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้น EP เลยนะครับโอเคชั้น61แล้วนะฮะวันนึงเราก็เล่นมาไกลเหมือนกันนะโอเคผมลองสู้ดูนะถ้าไม่ไหวก็คือหยุดนะครับเพราะว่าเลี่ยงไม่ได้ละอ่ะ61ก็สถิติใหม่ของ ID นี้นะครับอีกนิดเดียวครับก็จะ80แล้วจะได้เล่นด่านพิเศษแล้วแต่ว่าก็ยากอยู่นะฮะเรียบร้อยไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบเลยครับตัวตายตัวแทนเราไปแล้วนะเรียบร้อยอีก1เรียบร้อยอีก2จบครับเรียบร้อยประมาณนี้ครับเล่นครบแล้วนะทุกอย่างนะครับวันนี้เหลือแค่ตู้ตีบอสโลกครับแล้วก็พันธมิตรก็จบแล้วนะครับส่วนหมดพี่ๆต่างๆผมยังไม่เล่นแล้วกันนะตอนนี้พลังกายเราใช้ไปเท่าไหร่อ่ะอยากรู้นะฮะเราเต็มที่ก็น่าจะได้สัก500นะเต็มที่อย่า500อ่ะ
วันนี้ยังไม่ได้ผ่านด่านแล้วกันวันนี้เรามาดันประจนภัยกันหน่อยนึงอันนี้เริ่มต้นที่3ล้าน6โหยากยากจริงว่ะมานะครับใช้พลังกายดีกว่าเนาะกดไปเลยครับนี่ก็เล่นละเอียดอยู่นะเล่นครบเลยโอเคถือว่าดีนะฮะอัพใครดีวะ25หมดแล้วเนาะอัพยูโนวาเลยโอ้ได้นิดเดียวเองอ่ะพลังกายมาครับโอ้ใคร20หน่วยเองเหรอกดไอ้นี่ได้ไหมอ่ะโดนัทไม่มีครับโอ้โหดูโอเคไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะอัพพลังกันเนาะกดได้จริงๆเราก็ซื้อพลังกายได้นะแต่ผมยังไม่อยากทำนะไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับได้อยู่นะนี่ผมไม่ได้ซื้อไว้นะเดี๋ยวขอหน่อยแล้วกันผมว่าพลังได้เยอะเลยนะวันนี้ผมเล่นตาไฟอยู่ใช่ไหมโอเคเครื่องประดับอ๋อผมเมื่อกี้ผมกดกล่องเปิดประดับได้ใช่ไหมเป็นประดับเซตนะครับได้ไอเทมไปจิมก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้สกิลเนี่ยเราจะกวาดล้างเอาไหมผมกวาดล้างเอาแล้วกันผมกำลังชอบเรื่องการกวาดล้างอยู่จริงๆนี่มันก็กวาดได้หมดแล้วนะเรามาเริ่มกวาดที่ยิมนี้กันบ้างครับเริ่มมันที่เลือดก่อนเลยแล้วกันนะเลือดเนี่ยนะครับ300กว่าได้เลยทีเดียวครับโอ้ไม่ต้องเปลืองด้วยแจ่มเลยผมจะไล่กดไปเรื่อยๆแล้วกันนะเรียบร้อยดีครับก็ได้มาหลายหมื่นอยู่นะฮะตรงนี้ตอนนี้ก็ไป3-6แล้วนะครับเรื่อยๆเลยนะฮะล้างได้เยอะอยู่นะตรงนี้นะต่อนะครับผมมีพรสวรรค์ให้ลงด้วยนะผมก็ลงสปีดได้ไหมโอเคครับ19นี่อัพอะไรได้บ้างน้อยนะครับไม่มีอะไรแทบจะอัพได้เลยนะฮะโอเคนะครับสร้อยข้อมือสร้อยนี้แล้วนะโอเคครับกดไปเลยนะเดี๋ยวผมไปเอาสร้อยในกิจกรรมอีกนะฮะโอเคดีมากครับเรียบร้อยครับ81โอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเฮ้ยอีกก่อนมีตรงนี้1อันนะครับเปิดมาเยอะจัดนะครับพลังขึ้นเฮ้ยทำไปเล่นไปนะบริเวณก็อัพได้นะครับผมบอกก่อนเลยยังไม่มีครับโลตอมอัพไปสิเรียบร้อยสนามลบไม่รู้มีอะไรอัพได้บ้างนะอันนี้อัพได้ครับโอเคอันนี้ไม่มีไม่อันนี้อัพได้ครับโอเคนี่ก็อัพได้ครับไม่มีโอเคประมาณนี้นะครับก็อยู่อัพด้านในนะครับก็น่าจะจบแล้วล่ะหมดแล้วนะไม่มีอะไรอัพแล้วด้วยนะพูดถึงนะเกลี้ยงเลยครับใบมงใบแม็กโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ได้พลังมาค่อนข้างเยอะนะครับได้มาอีก 40,000 กว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาใช้พลังกันตรงนี้ผมก็คงต้องซื้อแหละนะครับซื้อไปเลยนะฮะกิจใช้เพชรก็มีอยู่นะโอเคซื้อไปเลยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้นะ12 4 48เองนะครับซื้อไปเลยครับไม่เสียดายโอเคอันนี้ 1,500 นะได้อุกาบาทใช่ไหมโอเคครับซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยรับไปก่อนใช้เพชรไปประมาณ 5,000
ถ้า 6,000 มันจะได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอ่ะตอนนี้ครับก็กลับไปที่สร้อยข้อมือครับเราจะอัพต่อนะครับขึ้นพรวดๆแน่นอนวันนี้นะครับพลังพุ่งๆไปเลยนะฮะ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47กว่านะฮะโอ้โหดูก่อนครับพลังขึ้นแบบพรวดๆนะฮะบอกก่อนเลยนะครับผมเปลี่ยนสเตตัสอีกโอ้โหดูอย่างเยอะครับตรงนี้เอาไปดิยังไม่เคยยังไม่เจออัพสุดๆเลยนะขึ้นมาอีกแล้วนะตรงนี้ไอ้พวกนี้ผมไม่เคยได้อัพเลยนะมันข้ามมานานมากแล้วแต่ว่าพอมีอยู่บ้างนี่ครับเปลี่ยนสเตตัสโอ้โหขึ้นอย่างเยอะเลยอะถ้าล้างไอ้พวกนี้ได้นะเพราะว่ามีอุกกาบาตอยู่ข้างนอกครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปนี่ได้เนาะก็ประมาณเกือบ3ล้าน3อ่ะนะครับนี่ยังไม่ได้ทำอุกกาบาตเลยนะอ่ะโอเคก็ได้มาลืมเลย อย่างเยอะเลยนะครับบอกก่อนนะฮะเล่นครบทุกอย่างนะไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับหมดแล้วนะครบทุกอย่างจริงๆนะครับวันนี้นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ถ้าไม่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ทิ้งกิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มา 107,000 นะครับผมโอเคเมื่อวานได้ 103,000 วันนี้ 107,000 ก็เบ็ดเสร็จ2วัน 300,000 นะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ